Everyone, I am Teacher Ui นะคะ Today we are going to learn about Can I have please สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการใช้ Can I have please เราจะใช้กันยังไงเดี๋ยวไปเรียนกันค่ะ Let's go ในนี้นะคะก็จะเป็นบทสนทนาระหว่าง a boy and a girl เขาจะสนทนาเกี่ยวกับอะไรเมื่อกี้ที่เชอร์เกริ่นไว้แล้วนะคะว่าเราจะใช้การใช้ can I have please เรามาดูว่าจะใช้ยังไง how to use ค่ะอันนี้อุปกรณ์การเรียนนะคะมีอะไรบ้างอันแรกคืออะไรคะruler ต่อไป next อะไรคะ pencil next sharpener next eraser next crayons next pens next scissors the last oneglue นี่อุปกรณ์นะคะที่กำหนดมาเรามาฝึกใช้มาดูตัวอย่างนะคะ example ว่าเขาใช้กันยังไง a boy say ว่า can I have a ruler please ฉันขอยืมไม้บรรทัดหน่อยได้ไหมจ๊ะได้ไหมได้ไหมครับแล้วก็ a girl say ว่าอะไรเอ่ยจะ say yes หรือ say no ดีนะ a girl say yes a girl ใจดีนะคะให้ยืมเพราะฉะนั้น a girl ก็ say ว่า yes here you are here you are ก็คือส่งไม้บรรทัดให้นะคะเป็นการยืมไม้บรรทัดให้คือนี่ค่ะต่อไปเมื่อ a girl ให้ยืมแล้วมารยาทอะบอยควรพูดว่ายังไงคะควรพูดว่า thank you ขอบคุณนะครับขอบคุณนะเมื่ออะบอย say thank you แล้วอะเกิล say ว่าอะไร you welcome ไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรจ้าAgain นะคะอะบอยวันนี้อะบอยลืมรูเลอร์มาลืมเอาไม้บรรทัดมาอะบอยก็มาขอยืมอะเกิลโดยใช้ can I have นะคะพูดว่า can I have a ruler please a girl ก็เสียว่า yes yeah you are ได้จ้านี่จ้าแล้วมารยาททางสังคม a boy ก็ต้องเสียว่า thank you คือขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับเมื่อขอบคุณเสร็จแล้ว a girl ก็ต้องเสียว่าYou're welcome ไม่เป็นไรจ้าอันนี้ตามมารยาทในสังคมนะคะควรพูดแบบนี้อ้าวเราจะไปฝึกการใช้ Can I have กันนะคะnext เลยค่ะtoday นะคะ a boy นี้ forgot อะไรเอ่ย forgot pencilก็เลยมายืมมาขอยืม a girl นะคะมุกหน่อยมาขอยืม a girl เรามาฝึกแต่งประโยคพร้อมกันค่ะboy ควรเซว่าอะไรเอ่ย can I have can I have อะไรคะ can I have a pencil please ฉันขอยืมดินสอหน่อยได้ไหมจ๊ะอะเกิลต้อง say yes แน่ๆเลยค่ะอะเกิล say yes ได้จ้านี่อะเกิลใจดีมากเลยนะคะเลย say yes ตลอดเลยแล้วก็ส่งเพนซิลให้คือเฮียยว่านี่จ้าเมื่ออะเกิล say yes และส่งดินสอให้แล้วอะบอยต้อง say ว่าอะไรคะต้องthank you ต้องขอบคุณเมื่อขอบคุณเสร็จแล้วมารยาทคือa girl ควรเซว่า you're welcome ไม่เป็นไรจ้า
ต่อไปเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยอันนี้ eraser นะคะ eraser แปลว่ายางลบบอยลืมยางลบอีกแล้วอันนี้ขี้ลืมมากเลยบอยเลยมาขอยืม girl นะคะstart อะไรเอ่ย can I have an eraser please อันนี้ใช้ and นะคะเพราะว่ายางลบนำหน้าด้วย e คือสระภาษาอังกฤษนะคะเลยใช้ and ยางลบหนึ่งก้อนนะคะ Can I have an eraser please ฉันขอยืมหน่อยปุ๊บแล้วเกิร์ลก็เซว่า yes yeah you are บอยก็เซว่า thank you เกิร์ลก็เซตว่า you're welcome ต่อไปอะไรคะ What is this This is a pen This is a pen นี่คือปากกามาบอยยืมอีกแล้วบอยยืมอีกแล้วบอยเซว่า Can I have a pen please a girl Yes Here you are บอยก็เซว่าThank you เกิร์ลเซว่า You're welcome ไม่เป็นไรจ้าต่อไป next scissors นะคะ scissors อันนี้อยู่ในรูปของพหูพจน์นะคะมีอันนึงมีอันเดียวก็จริงแต่ว่าอยู่ในรูปของพหูพจน์นะมาboy เซว่าอะไรคะมา practice together ค่ะ boy เซว่า Can I haveCan I have scissors, please? ฉันขอยืมใกล้ๆหน่อยจ้า A girl ก็ say ว่า yes Here you are, นี่จ้า A boy ก็ say ว่า Thank you, ขอบคุณนะ A girl ก็ต่อด้วยว่า You're welcome, ไม่เป็นไรจ้าต่อไปอุปกรณ์ต่อไปคืออะไรสีสีอะไรคะสีเทียนภาษาอังกฤษว่าอะไร CrayonsCrayons นะคะสีเทียนอ่ะมามาฝึกขอยืมพร้อมกันโอเคมา start to practice now can I have crayons please yes here you are thank youYou're welcome ต่อไป next what is this อะไรคะกลูแปลว่ากาวนะคะกลูstart to practice boy say Can I have the glue please girl ก็ตอบว่า yes here you are thank you you're welcome today นะคะเราก็จบกันแค่นี้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ See you again next time. Goodbye.